าสู่รับข่าววันใหม่อีกหนึ่งช่วงแล้วนะคะตอนนี้ก็7:04 นนะคะสำหรับเช้าๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่ชมรายการของเราและอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะส่ง SMS มาได้ที่หมายเลข4123888ค่ะสำหรับนะคะประเด็นในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นของทางปปช.ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางรักษาการนายกรัฐมนตรีเองค่ะได้นำเอกสารเข้ายื่นชี้แจงนะคะในเรื่องของกรณีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวนั่นเองนะคะซึ่งใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นค่ะในเรื่องของการยื่นเอกสารค่ะท่านอาจารย์นะคะ2ประเด็นหลักด้วยกันค่ะนะที่ทางท่านนายกเข้าชี้แจงคือประเด็นแรกส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรและประเด็นที่2ค่ะชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยวาจาโดยยืนยันว่าจะในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยให้มีการสอบพยานเพิ่มเติมถึง11ปากด้วยกันนะคะท่านอาจารย์ก็ทางด้านปปช.เองค่ะก็ออกมาแจ้งว่ามี2ประเด็นเช่นเดียวกันนะคะก็คือประเด็นแรกท่านนายกเนี่ยต้องการให้สอบพยานบุคคลรวมกัน10ปากโดยเป็นข้าราชการประจำแล้วก็นักการเมืองส่วนประเด็นที่2ค่ะก็ได้มีการขอส่งเอกสารเพิ่มอีกจำนวนนั่นเองค่ะอาจารย์มองในเรื่องของการทำงานปปช.ว่าเป็นยังไงคะใช่ไอ้นี่มันคือแล้วกล่าวว่านายกเครียดผมก็เห็นหน้านายกมันก็เครียดเป็นธรรมดาก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกไอ้ปปช.นี่มันจะซักอะไรมันจะคาดคั้นเอาอะไรมาอีกแล้วก็เครียดเพราะว่าคาดหมายไม่ค่อยได้ไอ้พวกนี้แต่พอพูดถึงในประสาทนั้นออกมาอีกลูกประสาทสีวงสีวาภัยสีวาไลอาอันนี้ฝากลูกข้าโรงเรียนนายอำเภอไม่ได้โกรธเลยไปลงโทษลูกชาวบ้านอันนี้ปปช.อันนี้ก็ตัวแสบอยู่แล้วประสาทกับวิชาสองตัวผมเรียกตัวเลยพวกนี้ถ้าผมจะบอกนะวันนี้พี่น้องส่งเอเดเมตมาแล้ววันแจ้งความแห่งชาติแจ้งความเรื่องไอ้สารรัฐธรรมนูญการปกครองประเทศไทยมันไม่มีอะไรเหลือแล้วมันล้มละลายไปหมดแล้วเมื่อพี่น้องมาถึงรู้ความจริงวันนี้ประเทศนี้ไม่ได้ปกครองหรอกแต่อยู่ใต้ตีนในพวกอำนาจไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นฐานไอ้องค์กรไหนก็แล้วแต่ที่ทำหน้าที่ด้านการวินิจฉัยตัดสินในความขัดแย้งต่างๆหรือคดีต่างๆมันต้องประกอบกันอย่างน้อยก็มี3อย่างที่สำคัญที่สุดก็หนึ่งบทบัญญัติหรือกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องนั้นๆเป็นหลักในการยึดถือในการทำหน้าที่2ตัวบุคคลที่ทำหน้าที่เอานำกฎหมายนั้นมาปรับประยุกต์หรือตีความหรือใช้เพื่อตัดสินความขัดแย้งหรือคดี3อาคารสถานที่หรือชื่อหรือสถาบันที่อยู่เช่นชื่อปปช.อย่างเนี้ยมีที่ทำงานปปช.อยู่แถวปากเกร็ดศาลรัฐธรรมนูญก็มีชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญมีที่ทำงานศาลรัฐธรรมนูญแต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าปปช.ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าศาลอะไรศาลปกครองศาลอะไรก็แล้วแต่ต้องมีกฎหมายแต่ในเมืองไทยวันนี้ไม่มีกฎหมายมีก็เหมือนไม่มีมันมีแต่คนกับอาคารสถานที่กับที่ทำการแต่ไม่ยึดกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญไม่มีรัฐธรรมนูญ
เหลือเชื่อไหมฮะรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ทุกวันนี้บังคับใช้คนอื่นแต่ศาลรัฐธรรมนูญทำตัวเหนือรัฐธรรมนูญไม่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเลยครับไม่ยึดถือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเป็นแค่เครื่องมือและอยู่ใต้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญคือไม่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องอะไรเห็นไหม ไม่มีอ้างอิงรัฐธรรมนูญได้สักเรื่องหนึ่งเพราะรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวอันนี้มันอยู่เหนือรัฐธรรมนูญนี่นั่นศาลรัฐธรรมนูญเมื่อลูกพี่ศาลรัฐธรรมนูญมันอยู่เหนือรัฐธรรมนูญและลูกน้องมันจะเหลืออะไรให้ปปช.มันก็ต้องอยู่เหนือกฎหมายด้วยดิครับมันไม่มีกฎหมายมันก็ตัดสินไปตามเรื่องตามราวมันไม่จำเป็นต้องยึดกฎหมายเมื่อนี่มายึดกฎหมายแล้วไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดินมันจะยึดกฎหมายยังไงก็ไม่ยึดกฎหมายเขามายื่นเรื่องไม่เห็นนะเรื่องการเลือกตั้งมันยื่นไม่ได้ก็ยื่นเมื่อพวกนี้มายึดกฎหมายกกต.ก็มายึดกฎหมายก็ไอ้เลือกตั้งมันไม่เลือกมันทำตัวอยู่เหนือกฎหมายหมดเลยไปจนถึงภาคประชาธิปัตย์อยู่เหนือกฎหมายกปปส.อยู่เหนือกฎหมายทั้งหมดนี้ครับมันทำไมมันกล้าอยู่เหนือกฎหมายล่ะที่ว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดแล้วทำไมศาลรัฐธรรมนูญมันทำตัวเหนือรัฐธรรมนูญล่ะมันอยู่เหนือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเรื่องเล็กอยู่ใต้อำนาจเขาเพราะลูกพี่ใหญ่มันมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญนี่แหละครับที่นายกทักษิณพูดผู้มีบารมีเหนือรัฐธรรมนูญใช่แล้วครับถูกแล้วลูกน้องมันเลยเหยียบย่ำรัฐธรรมนูญอยู่เหนือกฎหมายกันทุกคนไม่มีใครอยู่ใต้กฎหมายหรอกครับกฎหมายก็ไว้ปกครองคนอื่นนะไว้ปกครองพวกเรานะครับต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญพวกเขาไม่เคยอยู่ใต้รัฐธรรมนูญตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งวันนี้นะครับไม่ใช่เพิ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะทุกฉบับนะครับตั้งแต่เกิดรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการอำมาตย์เป็นต้นมาแล้วตั้งแต่ฉบับ2492เป็นต้นมานะอำมาตย์ไม่เคยอยู่ใต้รัฐธรรมนูญจำผมไว้เลยครับอยู่เหนือรัฐธรรมนูญตลอดเพราะเขาเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเป็นเพียงเครื่องมือใช้ปกครองคนอื่นแค่นั้นเองไม่ใช่ปกครองเขาเขาเป็นผู้ใช้ปกครองคนอื่นเขาเลยไม่ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเลยครับเป็นแค่เครื่องมือที่เขาบีบเขาบังคับจะใช้อย่างไรก็ได้แต่ที่ตรงไหนก็แล้วแต่ละถ้าเขามีรัฐธรรมนูญแล้วทุกคนต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอันนี้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญเป็นแค่เครื่องมือของเขาที่ใช้ปกครองคนอื่นไม่ใช่ปกครองตัวเขาเองไปรู้ไว้ด้วยครับดังนั้นจะทำอย่างไรจะแก้อย่างไรไม่จบหรอกประเทศนี้ถ้าเราไม่สามารถร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาปกครองให้พวกอำมาตย์ด้วยให้พวกอำมาตย์ก็ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าร่างมาแล้วตัวเองอยู่เหนือรัฐธรรมนูญตลอดกาลเลยในทางปฏิบัติสั่งการได้หมดมาตรา68คนอื่นขาด68หมดแล้วที่ทำอยู่ทนโทษทุกอย่างขาด68โดยศาลรัฐธรรมนูญเองดังนั้นเพราะลูกพี่สั่งคนอยู่เหนือรัฐธรรมนูญสั่งคนอยู่เหนือกฎหมายสั่งไปจับพอประเด็นเดียวมารัฐธรรมนูญพวกนี้ถ้านำมาใช้ก็นำมาใช้เพื่อทำลายคนอื่นถ้าตัวเองต้องปฏิบัติภายใต้รัฐธรรมนูญด้วยเหมือนคนอื่นไม่เอาม็อบกปปส.บอกว่าไงไปหยิบมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนทั้งชาติตัดตำบ้าอะไรก็ได้เพราะอำนาจคิดว่าอธิปไตยของปวงชนทั้งชาติแต่ไม่คิดว่าของปวงชนคนอื่นด้วยชาวไทยไม่ใช่มีแต่ม็อบกปปส.ไอ้มาตรา3นั่นแหละครับคือชี้ชัดเลยว่าเป็นระบอบเผด็จการของอำมาตย์ศักดินาไอ้โกหกฉันจำหน้าอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยโกเขียนให้มันสวยมันดูแล้วมันน่าจะเป็นเหมือนประชาธิปไตย
แต่ความจริงแล้วพวกนี้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญทั้งนั้นอยู่เหนือกฎหมายทั้งนั้นก็น่าสงสารคุณยิ่งลักษณ์ไอ้พวกเหนือกฎหมายใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือมาบังคับคุณยิ่งลักษณ์ไม่เห็นผิดอะไรแต่ถูกไปอย่างผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มันจะละเว้นอย่างไรจะยุติลงไม่ได้เมื่อเป็นนโยบายเป็นสัญญาประชาคมในทางการเมืองแล้วเว้นแต่เสียหายใหญ่หลวงเสียหายจนประเทศยับเยินนะก็ต้องขอต้องแถลงต่อสภานะครับต้องปรึกษาต่อสภามันเป็นนโยบายไม่ใช่มาแถลงต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก้าวก่ายอำนาจบริหารก้าวก่ายอำนาจนิติบัญญัติมาตัดสินนโยบายไหนถูกนโยบายไหนผิดนโยบายนี้ถูกไม่ผิดหรอกรับจำนำข้าวส่วนในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมันเกิดในการจำนำข้าวก็เหมือนกับเกิดกับทุกเรื่องที่พรรคประชาปัตย์เคยเป็นรัฐบาลนั่นแหละเหมือนกันภาคปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของขั้นตอนต่างๆของพวกกลุ่มทุนต่างๆที่เข้าไปแทรกเข้าไปหาผลประโยชน์นี่มันเกิดขึ้นได้ตลอดวิธีแก้ไขไม่ใช่ไปเลือกนโยบายแต่ต้องหาทางอุดช่องโหว่ในวิธีปฏิบัติไม่ให้รั่วไหลกลัวการทุจริตก็ไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องมีนโยบายเลยลงทุน2ล้านล้านก็ไม่ได้เพราะกลัวทุจริตกลัวหมดอ่ะกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้ทุจริตเพราะว่าไม่ได้ทำเองหรือจะเอามาทำเองนี่ถ้าจำนำข้าวนะและพวกอมาตย์ได้โกงกันอย่างนี้ได้โกงกันนะเต็มที่นะเต็มคราบอ่ะไม่ผิดหรอกครับปปช.ไม่เคยเรียกอภิสิทธิ์ตอนมีอำนาจเข้าไปเลยตอนเป็นรัฐบาลไม่เคยเลยเขาจะไปยื่นฟ้องอะไรไม่เคยครับยืดทิ้งเรื่องยืดออกไปเพราะโชคดีอ่ะมันน้ำท่วมเลยบอกว่าจะประกันราคาข้าวอภิสิทธิ์ที่เขาร้องไว้นั้นไปกับน้ำได้แล้วเร็วกว่า6ถ้าน้ำไม่ท่วมลมพัดก็บ่อไปกับลมได้แล้วเกิดวาตภัยถ้าไม่มีก็หนูแมลงสาบกัดกินซะแล้วห้างเหมือนกับคนปัญญาอ่อนนะ แล้วคิดว่าคนไทยเป็นควายไปทั้งประเทศแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าไม่เคยดำเนินคดีเลยตั้งแต่ปรส.มาจนถึงบัดนี้แต่เรื่องประชาปัตย์ซึ่งเป็นสมุนในสภาของพวกอำมาตย์ทั้งหลายก็ได้รับการคุ้มครองดูแลตลอดและมันก็อยู่เหนือกฎหมายด้วยไอ้แก๊งอยู่เหนือกฎหมายทั้งหลายนั่นตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญมันอยู่เหนือแล้วอะไรมันจะเหลือกฎหมายอื่นไม่อยู่ในสายตาหัวหน้าแก๊งก็เป็นอย่างนั้นและลูกสมุนก็เป็นอย่างนี้ก็เรียกคนอื่นไปแล้วก็ลงโทษดีกันนะเชื่อผมเถอะครับผิดลาเวนโดนเองค่ะสอยทั้งหมดนะทั้งครม.เพื่อให้เกิดช่องว่างสุญญากาศคุณยิ่งรักเครียดเพราะรู้ชะตากรรมแล้วว่าพวกแก๊งอันธพาลทั้งหลายนี่จะจ่ายกฎหมายของมันลงโทษแต่พวกมันทำผิดไม่ลงโทษเลยนี่ก็เห็นกันชัดๆว่าบ้านเมืองนี้ปกครองโดยระบอบเท้าบาทารัฐไม่ใช่นิติรัฐ ใช้เท้าเหยียบย่ำจะมาอ้างนิติรัฐอย่ามาอ้างเลยเพราะไม่มีนิติรัฐมันเลยบ้านเมืองจึงเลวเสื่อมทรามอย่างนี้และพอบ้านเมืองจะเสื่อมทรามอย่างนี้ปัญหาเลยเกิดขึ้น
ตลอดกาลและก็ไม่มีทางแก้ไขได้ท่านผมเลยบอกว่าถ้าเราไม่สามารถยึดอำนาจอธิปไตยแล้วมาร่างรัฐธรรมนูญที่ปกครองกฎไอ้อำนาจได้อยู่เท่าเทียมกันหมดแล้วกับพี่น้องประชาชนแล้วบ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้ตลอดกาลเพราะมันอยู่เหนือรัฐธรรมนูญเป็นกลุ่มเดียวที่อยู่เหนือกฎหมายนั่นโกหกเหมือนกันที่ร่างออกมาเป็นกฎหมายเผด็จการเป็นกฎหมายพวกมันยังไม่อยู่ที่เผด็จการเข้าใจนะครับพี่น้องประชาชนทั้งหลายทำไมถึงร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นเผด็จการ เข้าใจไหมครับเขาต้องการใช้กับพวกต้านพวกผมเนี่ยง่ายเป็นที่ประเด็จการถ้าใช้กับพวกเขาเองเขาจะให้เป็นประเด็จการทำไมเขามันยิ่งอำนาจอธิปไตยเต็มที่เลยครับเขาเสรีภาพล้นฟ้าล้นแผ่นดินนะครับเขาจะทำอะไรก็ได้แต่กับประชาชนเขาใช้เผด็จการร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นเผด็จการเพราะไม่ใช้กับตัวเองครับเหมือนผมตัดชุดให้ประชาชนใส่แล้วชุดนี้พอประชาชนทำอะไรสักนิดหน่อยมันก็ช็อตได้ใช้ไฟฟ้าช็อตเลยอันเหมือนรัฐธรรมนูญเผด็จการเนี่ยทำอะไรก็โดนทันทีขยับตัวไม่ได้อะผิดแล้วมันเรื่องอะไรมันจะประสัยเองมันต้องตัดให้คนอื่นสวมสิครับเห็นไหมที่มันใช้รับนูนประเด็จการมาตลอดตั้งแต่2492เพราะเรื่องนี้เพราะว่าประชาชนปฏิบัติพวกมันไม่ปฏิบัติอ่ะถ้าพวกมันเลือกปฏิบัติด้วยมันไม่อยากให้เป็นประเด็จการหรอกครับเพราะมันถูกกดเหมือนกันแต่นี่มันใช้นี่ไปกดคนอื่นเพราะนั้นมีแต่พี่น้องประชาชนเท่านั้นแหละครับจึงร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆได้เท่าเทียมกันเสมอภาคกันไม่กดใครแต่ให้พวกอมาร่างให้รับรองทั้งชาติหน้าไปถึงชาติหน้าก็รัฐธรรมนูญมันต้องกดหัวประชาชนอยู่เนี่ยเป็นเผด็จการเนี่ยไม่เลิกอ่ะเพราะมันไม่ต้องรับผลเนี่ยครับเพราะน่ายาพิษเรากินเราก็ตายทีละน้อยป่วยเพราะมันไม่กินอะไรรัฐธรรมนูญไทยบังคับคนอื่นแต่ไม่ได้บังคับผู้ที่ร่างผู้เป็นเจ้าของอำนาจรัฐเนี่ยคนเชื่อที่ไหนอะเห็นไหมถ้าศาลออกมาไม่เห็นศาลแพ่งนั้นมันมีหลักการที่ไหนมันมีหลักที่ไหนมีกฎหมายที่ไหนให้ดูสิแม้แต่หลักศาสนาก็ไม่ยึดไปเที่ยวห่มเหลืองไปบวชสามเณรไปบวชได้ไงแล้วประเทศนี้มันเลวที่สุดแล้วไม่เหลือประเทศไหนในโลกที่เลวเท่าประเทศไทยแล้วนะในเรื่องการปกครองด้วยนิติรัฐมันไม่มีนิติรัฐอะไรหรอกมันบาทารัฐเชื่อไหมเพื่อต้องการทำลายทางการเมืองใช้กฎหมายย้อนหลังมันพอว่าใช้ได้เห็นไหมเลวไหมพวกนักกฎหมายฝ่ายนั้นฝ่ายพวกอำมาตย์นะบอกใช้ได้คนนี้นายกทักษิณเรื่องความผิดเรื่องการเสียภาษีวุฒิกฎหมายไม่มีว่าเสียภาษีทักษิณไม่รู้จะเสียยังไงมันไม่ได้บังคับให้เสียไม่บอกว่าเสียก็ไม่เสียไม่รู้จะเสียยังไงมันออกกฎหมายย้อนหลังว่าโกงไม่เสียหุ้นอย่างนั้นเราทำอะไรผิดหมดในประเทศนี้ถ้ามันอยากให้ผิดก็มันออกกฎหมายย้อนหลังได้ออกกฎหมายเสร็จแล้วมันบังคับย้อนหลังต่อไปมันก็ออกกฎหมายหายใจด้วยจมูกสองข้างผิดติดคุกกันหมดย้อนหลังไปอีก
นี่มันไม่ออกแล้วบอกว่ากฎหมายว่าใครเกิดกับหมอตำแยผิดผมติดคุกอีกย้อนหลังไปตั้งแต่เมื่อผมเกิดมันบ้าประเทศนี้ทำนองเดียวหลักการมันเกิดขึ้นแล้วในอดีตสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้านะเห็นไหมพระพุทธเจ้าทำอะไรตรงกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติตรงไหนไม่เคยบัญญัติมาก่อนนะเป็นพระธรรมวินัยนั้นไม่ผิดนี่ผมสอนไอ้ล้นไอ้ล้นในวินัยที่เขาบวชเนรนั้นเขาสอนว่ามึงไม่เป็นอุปชาไปบวชไม่ได้นี่ผมจะยกตัวอย่างว่าประเทศไทยเนี่ยที่อ้างว่าประเทศศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่เข้าใจอะไรหรอกที่ก็บอกไม่ผมจำหนุนนะไอ้ประเทศเป็นศาสนาประจำชาติแต่ว่ายังไม่ต้องเป็นช่วงนี้เพราะว่ามันไม่รู้เรื่องไงคนไทยมันเป็นศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่คนไทยเหมือนพี่น้องนะคนไทยที่มันมีอำนาจมันเป็นพราหมณ์สมัยพุทธกาลตรงไหนที่ไม่มีบัญญัติไว้เป็นพระธรรมวินัยไม่มีบทบัญญัติไว้ไม่ผิดนะมีพระสงฆ์บวชแล้วมีปัญญาแล้วบวชหมดแล้วกลับไปนอนปัญญามีลูกชาวบ้านก็ร้องเรียนบอกว่ามันก็มีพระพุทธเจ้าบอกยังไม่ได้บัญญัติในข้อนี้ถ้าว่าผิดศีลข้อ3ก็ไม่ใช่เพราะปัญญาตัวเองเลยบัญญัติใหม่ที่ทำมาแล้วถือว่าไม่ผิดเห็นไหมแต่ของไทยนี่มันบ้าบอคอแตกมันผิดนะนี่มันออกย้อนหลังไปเลยแล้วมันอยู่กันยังไงอยู่วันดีคืนดีมันจะออกกฎหมายอะไรก็ได้คนหัวล้านถูกคนหัวไม่ล้านผิดอย่างนี้มันก็ว่าไปได้หมดของมันนะมันไม่มีหลักอะไรสักเรื่องหนึ่งจะอ้างวันนิติรัฐผมฟังก็จะอ้วกให้ตายแล้ววันวันนึงไอ้พวกกรรมาธิการนี่อย่าพูดเลยพูดอะไรมันตรงกันข้ามหมดเลย เมื่อรัฐธรรมนูญมันไม่เหยียบย่ำรัฐธรรมนูญได้กฎหมายอื่นๆก็ไม่มีมันตัดสินไปตามอารมณ์ของมันเองประเภทควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดทั้งสิ้นมันก็ไปเหลืออะไรประเทศเละกันไปหมดคือกลายเป็นอนาธิปไตยพวกเหนือกฎหมายทั้งนั้นสร้างอนาธิปไตยไม่ใช่คนอยู่ใต้กฎหมายพวกเราพวกเหนือกฎหมายทั้งนั้นโดยนำโดยคณะพรรคหลังบ้านไม่รู้หลังบ้านเหล็กหลังบ้านไม้ไผ่ของไทยไม่รู้หลังบ้านอะไรไปชื่อตั้งชื่อเอาเองแล้วกันและพี่น้องครับให้พวกอำมาตย์จักรินานี่มันสอนคำให้พี่น้องยอมแพ้ทั้งนั้นเช่นบ้านเมืองไม่ใหญ่ของเราคนเดียวอย่าพูดคำนี้นะครับก็ถ้าพูดอย่างนี้เท่ากับไม่อยากให้ไม่เป็นเจ้าของบ้านเมืองเลยพูดอย่างนี้ก็คือถ้าพูดได้ถึงที่สุดแล้วคือบ้านเมืองของอำมาตย์แต่กลุ่มเดียวถ้าพี่น้องพูดอย่างนี้เท่ากับยอมรับผมไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วบ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียวก็ใช่ครับแต่อำมาตย์มันบอกเลยว่าบ้านเมืองนี้ของกูคนเดียว1 2ที่ได้ฟังบ่อยเพื่อนทนได้เราก็ทนได้คนอื่นอยู่ได้เผด็จการมาคนอื่นอยู่ได้เราก็อยู่ได้ครับถูกแล้วครับ แต่คนที่พูดคำนี้คือพวกสมุนอำมาตย์ทั้งหลายแน่นอนนะครับเผด็จการมาเผด็จการอำมาตย์มาปกครองมันก็อยู่ได้ดีครับ พระเจ้านายมันให้เราไปคล้อยตามกับมันด้วยทำไมไม่คิดในแง่บวกบ้างเมื่อประเทศอื่นล้มพวกอำมาตย์ได้พวกเผด็จการได้ทำไมเราจึงล้มไม่ได้พลิกเป็นบวกสิครับ
แต่นี่บอกเออบอกว่าเขาเป็นทาสได้กูก็เป็นทาสได้มันไม่ใช่เขาเป็นไทยได้กูก็ต้องเป็นไทยได้ดิครับได้ยินเรื่อยแล้วครับบ้านเมืองจะเป็นยังไงคนอื่นอยู่ได้กูก็อยู่ได้ก็ใช่เลยครับถ้าเป็นบริการอำมาตย์พวกลูกน้องอำมาตย์มันอยู่ได้และร่ำรวยสะดวกสบายด้วยและไปพูดตามมันทำไมอ่ะทำไมไม่ไปพูดฝ่ายประชาชนล่ะครับบ้านเมืองอื่นประชาชนปฏิวัติได้ประเทศไทยประชาชนก็ปฏิวัติได้ทำไมไม่พูดอย่างนั้นล่ะครับจะไปเป็นตกใต้วัฒนธรรมทางวาทกรรมอำมาตย์มันทิ้งอะไรไว้ก็คาบมาหมดปฏิเสธเลยต่อไปเราแค่นี้ก่อนช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะข่าวดีสำหรับหน่วยงานที่มีปัญหาในการกำจัดขยะนวัตกรรมใหม่สามารถกำจัดขยะ1ตันหรือ 1,000 กิโลกรัมให้หมดไปได้ภายใน30นาทีเหลือที่เท่า10กิโลกรัมเท่านั้นสำหรับควันจะถูกบำบัดกำจัดสารพิษทั้งหลายที่ทำร้ายร่างกายทำลายมลพิษและส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างเด็ดขาดไม่เป็นมลภาวะของโลกแต่อย่างใดกำจัดขยะโดยวิธีเผาควันขาวไม่มีกลิ่นเหม็นต่อเทศบาลโรงงานหรือสถานที่รับกำจัดขยะสนใจติดต่อสอบถามฟรีหัวเชื้อน้ำมันเครื่อง JB Power ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเครื่องทุกชนิดผสมได้เลยทันทีที่ซื้อผสมเดี๋ยวนี้ประหยัดเดี๋ยวนี้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 15-30% ประหยัดน้ำมันเครื่องเพิ่มคุณภาพน้ำมันเครื่องได้2เท่าช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าช่วยชาติลดการสั่งน้ำมันเข้าสนใจติดต่อ0818099158 JB Power ช่วยคุณช่วยชาติน้ำมันหยอดเหรียญจ่าเป่าปลอดภัยไร้กังวลรับประกันคุณภาพมีปัญหาซ่อมฟรีภายใน6เดือนพร้อมของแถมอุปกรณ์บ่อนดับเพลิงและสัญญาณกันขโมยที่ได้มาตรฐานวิธีติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญจ่าเป่า 1. เตรียมพื้นที่ขนาดหน้ากว้าง1เมตรยาว1เมตรต่อตู้น้ำมันหยอดเหรียญ1ตู้โดยการเตรียมพื้นที่ท่านจะต้องทำการปรับพื้นที่โดยการเทพื้นซีเมนต์ปรับระดับพื้นให้มีระดับเท่ากันขนาดหน้ากว้าง1เมตรยาว1เมตรต่อตู้น้ำมันหยอดเหรียญ1ตู้และมีหลังคาขนาดความสูง2เมตรเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตู้น้ำมันหยอดเหรียญจ่าเป่าติดตั้งและดูแลโดยทีมช่างผู้ชำนาญการในการติดตั้งปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญจึงสามารถการันตีความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่น้ำมันจ่าเป่าปั๊มลงทุนน้อยกำไรสูงคืนทุนเร็วไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องยุ่งยากแค่มีที่ติดถนนรถผ่านบ่อยก็มีรายได้พิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อตู้ไปแล้วต้องการอัปเกรดเครื่อง ICT หรือเครื่องนับธนบัตรรุ่นใหม่มีสินค้าสามารถอัปเกรดได้แล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษจนถึงเดือนพฤษภาคมตู้น้ำมันจ่าเป่า2ตู้ในราคา 158,000 บาทแถมตู้ออนไลน์ฟรี1ตู้ประกัน7เดือนของมีจำนวนจำกัดตู้น้ำมันจ่าเป่า1ตู้ราคา 79,000 บาทลดเหลือเพียง 69,500 บาทฟรีประกัน7เดือนสั่งซื้อโทร089-863-8887 085-239-2121ครีมย้อมผมดำจ่าเป่าทางเลือกง่ายๆในการเปลี่ยนสีผมที่สุดแสนจะประหยัดทั้งเงินและเวลาแถมยังย้อมง่ายทำได้ด้วยตัวเองปลอดภัยไร้กังวลเรื่องสารเคมีตกค้างไม่ทำให้หนังศีรษะระคายเคืองครีมย้อมผมดำจ่าเป่าผมดำสวยทนนานคุ้มค่าถูกใจ
ครีมย้อมผมดำจาเป่ามีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่มีเครื่องหมายเอ็กซ์ตร้าเป็นเครื่องดื่มที่แพร่หลายมากรองจากชาเป็นเครื่องดื่มที่พบได้ทุกหนทุกแห่งในเมืองไทยเราก็มีการบริโภคกาแฟในกรุงเทพและต่างจังหวัดจำนวนไม่น้อยถ้าคุณรักการดื่มกาแฟหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพกันดีกว่าค่ะกาแฟสมุนไพรเห็ดหลินจือจาเป่ากาแฟเพื่อสุขภาพสกัดจากเมล็ดกาแฟคุณภาพสูงผสมเห็ดหลินจือมีวิตามินและแร่ธาตุช่วยบำรุงร่างกายได้ทั้งรสชาติและบำรุงสุขภาพต้องกาแฟเห็ดหลินจือจาเป่าสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาเป่าหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0818099158โลกปัจจุบันนี้ใครๆก็มีมือถือไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ล้วนเห็นคนใช้มือถือกันอย่างขวักขวายเพราะฉะนั้นแล้วท่านจะปล่อยให้โอกาสทำรายได้ดีๆหายไปได้อย่างไร PNP Channel ขอเสนอตู้เติมเงินออนไลน์เติมง่ายเข้าไวได้ทั้งเหรียญและแบงค์ง่ายๆนะคะกับการสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวท่านหากท่านสนใจติดต่อได้ที่เบอร์089-863-8887โอกาสดีๆมาถึงแล้วค่ะผลไม้ทองคำอินทผลัมราคาแพงแต่ปลูกง่ายงานดูแลน้อยไม่ต้องพึ่งน้ำมากต้องการแล้งและแสงแดดแต่กลัวร่มตลอดชีวิตเสี่ยงมาเยอะแล้วลงทุนปลูกไว้ให้ลูกหลานดูต่างหน้าคิดถึงพ่อแม่เมื่อยามร่ำรวยกลับมาพบกันอีกหนึ่งช่วงแล้วค่ะสำหรับรับข่าววันใหม่ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์ทางการเมืองนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านใดอยากจะส่ง SMS ค่ะส่งมาได้ที่หมายเลข4123888ค่ะนะคะก็ช่วงนี้ค่ะมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะจากทางด้านของโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้ออกมากล่าวถึงข้อเสนอแนวทางการแก้วิกฤตศรัทธาทางการเมืองก่อนเลือกตั้ง5ประการด้วยกันนะคะเพราะว่าเห็นว่าประชาชนเบื่อหน่ายจากการเมืองและยังไม่พร้อมแสดงตนเพราะเกิดวิกฤตศรัทธาดังนั้นเนี่ย5ข้อนี้มีอะไรกันบ้างข้อแรกนะคะคือนักการเมืองต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกับประชาชนข้อที่2ต้องยุติการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นรูปธรรมข้อที่3นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องประกาศยุติความรุนแรงทุกรูปแบบและดำเนินคดีความรุนแรงกับทุกฝ่ายข้อที่4ต้องหยุดการให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเลือกปฏิบัติและข้อที่5ประชาชนต้องมั่นใจว่าการเลือกตั้งที่จะมาถึงไม่ว่าใครได้รับเสียงข้างมากต้องไม่มีรัฐบาลลุแก่อำนาจทำลายระบบนิติรัฐประเทศซึ่งทั้ง5ข้อก็จะให้ทุกฝ่ายมานั่งฝ่ายการเมืองมานั่งคุยกันใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือนค่ะท่านอาจารย์เห็นไหมอาจารย์พูดไปหยกๆกันเนี่ยพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนิติรัฐไม่มีจริงว่ามันของมันอยู่เหนือกฎหมายค่ะแล้วมาเรียกร้องอีกมันยังไม่รู้สึกตัวเลยนั่นเพราะสิ่งที่ทำมันผิดอ่ะที่พวกมันตั้งแต่ลูกพี่หัวโจกใหญ่มันประธานกปปส.มาลงมาถึงไอ้ลิ้วร้อยคนที่เมื่อวานอายุ15ปีถึงเสียชีวิตประจุงถึงจนถึงกาดจนถึงพวกไอ้ติดยาไอ้สี่คูณร้อยมันอยู่เหนือกฎหมาย ทำตัวอยู่เหนือกฎหมายตลอดเหมือนคิดกันเอาเองเลยนะคะว่ายังไม่รู้สำนึกค่ะแต่เนี่ยเวลาพูดทำไมคนเบื่อการเมืองเพราะพวกมันน่ะชักชวนให้เบื่อการเมืองมีแต่เรื่องคอร์รัปชันทุจริตคอร์รัปชันค่ะแต่เวลาพวกมันเป็นรัฐบาลเองมันไม่ชักชวนให้เบื่อเห็นไหมแต่ถ้าคนอื่นเป็นมันพยายามชักชวนให้เบื่อไอ้ที่มันสมุนอมาตย์ชัดๆผมพูดมาเมื่อตะกี้ฟังไว้การเมืองไม่ใช่ของกูคนเดียวหนึ่งแต่อามาตะสอนพูดอย่างนั้นให้คำพวกนี้มันเผยแพร่ในพวกล้าหลังเป็นกลางใครมาพูดอย่างนี้ไล่ไปเลยไม่ต้องพูดดำฟังแล้วการเมืองเพื่อนอยู่ได้กูก็อยู่ได้ประเด็จการมาในข้อนี้ได้ยินบ่อยก้อนนี้ใครมาก็เหมือนกันได้ใครมาเป็นรัฐบาลก็เหมือนกันเราไม่เห็นได้อะไรเพิ่มกันเลย
ไอ้อามาตย์โสดไว้ทั้งนั้นแหละครับพวกนี้อามาตย์มันโยนทิ้งไว้ทั้งนั้นแล้วเก็บมันผ่านใครมามันผ่านพวกข้าราชการพวกครูตัวดีพยายามพูดเนี่ยไอ้ครูที่ฝ่ายอามาตย์นะไม่ใช่ครูพวกประชาไตที่พูดทั้งหมดนี่ไม่ใช่พวกประชาไตนะพูดที่พวกไอ้เทพสวะอามาตย์ทั้งหลายไอ้อามาตย์ชายขอบทั้งหลายนำไปเผยแพร่กันจะพูดอยู่ใครมาก็เหมือนกันใครมาเป็นรัฐบาลก็เหมือนกันไม่ว่ายิ่งลักษณ์อภิสิทธิ์ไอ้นี่มันอมาตย์เนี่ยพูดอย่างนี้พวกมันเนี่ยมันได้ประโยชน์แต่พวกประเด็จการเนี่ยได้ประโยชน์พูดอย่างนี้คือทำให้เห็นว่า นักการเมืองเลือกตั้งไม่มีดีเลยนักการเมืองที่มาจากระบบประชาธิปไตยไม่ดีไม่มีคุณภาพแตกต่างกันเลยหรือพูดให้ลึกไปที่สุดก็คือว่าพวกมึงจะเลือกใครมาก็สู้พวกกูอามาตย์ไม่ได้กูดีที่สุดกูยุติธรรมที่สุดกูใจซื่อมือสะอาดที่สุด จริงไหมกูนี่ชั่วที่สุด ในความจริง แล้วมาพูดคำนี้ออกมาแล้วอะไรเกิดขึ้นจริงไหมที่มันพูดกันทั้งหลายว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนั้นไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยประชาชนก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันไม่ดีขึ้นหรอกใครมามันเกิดขึ้นแล้วครับที่ไอ้อามาตย์มันร้อนตัวจะเป็นจะตายอยู่ทุกวันนี้เพราะมันพูดอย่างนี้และคนไม่เชื่อพอมีรัฐบาลทักษิณไทยรักไปมาคนรู้ว่ามันไม่เหมือนที่อามาตย์พูดมันมีคนดีกว่าพวกอามาตย์มีคนดีกว่านักการเมืองทั่วไปที่พวกสมุนประชาปัตย์คือประชาปัตย์สมุนอามาตย์คือประชาปัตย์เป็นมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วก็ไม่มีอะไรดีพอนายกทักษิณพรรคไทยรักไปมาเป็นเนี่ยมีนโยบายต่างๆมาดีประชาชนรู้เลยว่าไม่ใช่แล้วที่อามาตย์มาโกหกให้คนไม่รู้ว่าอามาตย์โกหกมาพูดนึกว่าคนพูดกันเองนึกว่าประชาชนคิดกันเองไม่ใช่อามาตย์มันพูดออกมาประชาชนก็รู้แล้วว่าไม่ใช่แล้วที่ว่าเคยมากูก็เป็นเหมือนเดิมมันไม่ใช่แล้วถ้าเลือกถูกเลือกพรรคที่ทำงานเป็นพรรคที่มีนโยบายเป็นแล้วทำนโยบายให้เป็นจริงเนี่ยดีกว่าเดิมดีกว่าพรรคที่ไม่อย่างตรงกันข้ามเนี่ยว่านั่นแหละไปเลยชนะตลอดจะปัดหรือแพ้ตลอดแล้วมันจะเบื่อทำไมที่คนเบื่อการเมืองเบื่อเพราะประชาธิปไตยปัดมันขัดขวางแม่ไอ้คนที่ทำเพื่อพรรคที่จะทำให้เพื่อประชาชนได้รับดอกออกผลขึ้นมาทำไม่ได้เขาเบื่อตรงนี้ไม่ใช่เบื่อที่ประชาปัดไปโฆษณามีพวกเบื่อที่ประชาปัดโฆษณาว่าไอ้รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันมีก็คือไอ้พวกเสื้อเหลืองทั้งหลายพวกประชาปัดไอ้พวกกปปส.ไอ้พวกคนรวยในประเทศที่มันกดขี่ชาวบ้านอยู่ตลอดกาลกดขี่พี่น้องประชาชนตลอดกาลเลยพี่น้องประชาชนนะบุตรพวกนี้เลวมากคนรวยกับชนชั้นกลางในที่เป็นคนเลวที่สุดในระบบประชาธิปไตยเลวที่สุดในระบบประชาธิปไตยเป็นคนเลวที่สุดแห่งหนึ่งในโลกคือชนชั้นกลางและคนรวยในที่เลวติดอันดับโลกอ่ะผมไม่อันดับหนึ่งของโลกเลยในเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยนะมันไม่อยากให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความเป็นคนเพราะมันอยู่มากับระบบสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่ระบบศักดินามาตลอดกาลและข้อได้เศษเล็กๆน้อยๆที่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชในระบบนั้นมันดึงมาฟูบมาจากชนบทมาพอกพูนในเทพแล้วก็ส่วนที่เหลือเล็กๆน้อยๆออกมาพวกมันก็ได้เศษถูกท่านเผื่อถึงทรัพยากรความบางครั้งบางหลายดูดเข้ามาไม้จักไม้เรื่อยๆท่านดูดเข้ามาเทพหมดเลยผลประโยชน์ทั้งหมดถ้าพวกคุมธุรกิจการค้าทุกอย่างก้าวดูดเข้ากรุงเทพหมด
ถ้าคนพวกนี้เลยร่ำรวยกันอำมาตย์ก็ร่ำรวยมหาศาลพวกนี้ก็รวยตามลงมาแต่ที่ว่าทุนผูกขาดทุนระหว่างมิพักแล้วลูกหลานพวกนี้เป็นชนชั้นกลางและพวกหลานพวกนี้ก็ยังเสพถูกและยังติดอยู่ในวัฒนธรรมเดิมไม่อยากเป็นประชาธิปไตยอะไรทั้งสิ้นพูดได้เสรีภาพพูดร่ำสวยหรูไปอย่างนั้น พูดเพื่อดูตัวเองดูดีแต่ในจิตใจแท้ๆยังอยากปกครองระบบไทยเอาคนชนบทมหาศาลคนอีสานคนเหนือมาเป็นทาสเอาคนภาคกลางชาวไร่ชาวนามาเป็นทาสดูถูกเหยียดหยามไม่เคยเห็นข้าอยู่ไม่นั่นน่ะมันมาคัดค้านทำไมอ่ะนโยบายจำนำข้าวกลัวชาวนาจะรวยขึ้นมามันจะไม่มีทาสจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ300มันยังค้านมันยังไม่ทำแล้วมันคิดเร็วไปกว่านั้นนะท่านได้ฟังมันพูดกันมันบอกให้มันทำไมวันละ300เดี๋ยวก็คิดค่ากินข้าวค่าอะไรค่าอยู่ค่านี่มันไม่คิดแต่ค่าข้าวไปอยู่ในโรงงานมันทำงานด้วยว่ามึงชายร่มหองบ้านกูโรงงานกูมันคิดค่าน้ำค่าท่วมค่าอะไรค่าสารพัดค่ามันคิดคนเป็นทาสนะครับมันคิดคนดูคนชนบทคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทาสถ้ามันยังคิดอยู่อย่างนั้นดูถูกคนอย่างนั้นไม่ให้ความเสมอภาคอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ไงเราฝากความหวังไว้กับไอ้พวกชนชั้นเลวทรามต่ำช้าในนี้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเศรษฐวาและเป็นอุปสรรคที่สุดของระบอบประชาธิปไตยมันเป็นชนชั้นขึ้นสนิมในระบอบประชาธิปไตยไอ้ของเก่าที่ไร้ค่าเร็วจริงๆถ้าพี่น้องในชนบทพี่น้องคนไทยทั่วประเทศไม่ลุกฮือขึ้นมากำจัดไอ้คนเลวทรามเหล่านี้ก็ไม่มีหวังเป็นประชาธิปไตยได้กวาดขยะเลยทำความสะอาดเมืองหลวงกำจัดชนชั้นที่เป็นศัตรูต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเอาไว้ไม่ได้ครับให้ทหารลูกหลานเราที่ไปเป็นทหารเกณฑ์ไปตายปกป้องทรัพย์สินในคนพวกนี้นั้นเอาพวกมันมาเป็นเองนี่ได้แต่กองร้อยบอกไม่รู้เป็นทหารปกป้องตำบลก็ยังไม่ได้เลยอย่าปกป้องประเทศเลยก็พวกเราทั้งนั้นปกป้องอยู่ประเทศนี้แล้วมันเรื่องอะไรมาดูถูกเยียดหยามกันไม่อยากให้เป็นประชาธิปไตยไม่อยากให้ลืมตาอ้าปากถามว่าเอาเงินของมันไปช่วยโครงการโน้นโครงการนี้เฮิร์นมึงเหรอเฮิร์นพวกคุณเหรอคุณต่างหากที่ขูดรีดเรามาสร้างความร่ำรวยรัฐบาลพวกนายกทักษิณเอาถุงเงินเล็กๆน้อยๆของพวกนี้ออกไปให้ชาวบ้านมันพอได้ยาไส้บ้างมันโกรธแค้นแล้วแค้นอีกหาว่าไปทุ่มเทให้กับชนบทให้กับคนที่ไม่ควรจะได้มันดูถูกเหยียดหยามมาตั้งแต่ยุคไหนยุคไหนแล้วมันเลยไม่ให้ปกครองตัวเองเลยมันเลยเกิดวาทกรรมที่ผมพูดไปมาก็เหมือนกันมันเหมือนกันยังไงต้องมีพวกมึงอะเหมือนกันไม่เคยให้ความยุติธรรมต่อใครและผูกขาดความยุติธรรมตัวเองอยากได้ความยุติธรรมแต่ไม่ให้ความยุติธรรมต่อคนอื่นเลยให้พวกอมาตย์ชักวินาและพวกถึงชั้นกลางในกรุงเทพในเมืองหลวงมันต้องพูดกันได้อย่างนี้เพราะมันอยู่กันไม่ได้อยู่แล้วเชื่อผมเถอะครับอยู่ร่วมแผ่นดินกันไม่ได้เหมือนนั้นเหมือนโกติมเขียนนั่นแหละชัดเจนเขาว่าไม่อยู่ร่วมแผ่นดินหนีก่อนนะครับผมยืนยันคำนี้เสมอพวกนี้รักตัวกลัวตายถ้าพี่น้องทั้งประเทศลุกขึ้นยึดอำนาจยึดประเทศนี้คืนเป็นของประชาชนในพวกนี้หนีก่อนไม่เหลือครับมันต้องคิดถึงเรื่องนี้แล้วไม่ใช่มาคิดถึงเรื่องว่ามันไม่ใช่เวลานี้มันไม่มีอะไรเป็นหลักอันแล้วระบอบมันล้มไปหมดแล้วระบอบประชาธิปไตยก็ยังไม่มีแต่ระบอบอมาตย์ศักดินากำลังล้มไปแล้วล้มไปทำไมเพราะมันไม่ยึดกฎเกณฑ์อะไรอีกแล้ว
จะตัดสินยังไงก็ได้จะว่ายังไงก็ได้จะเหยียบย่ำยังไงก็ได้จะทำอะไรก็ได้นี่ปปช.เอาอีกเห็นไหมวันนี้วันฟ้องแจ้งความแห่งชาติไปถึงไหนครับก็ไปแจ้งได้ที่ตำรวจครับพอถึงศาลเนี่ยจบไปศาลไหนจะเอาผิดศาลและตำรวจแล้วเอากฎหมายไหนอ่ะก็ไม่มีกฎหมายไหนศาลรัฐธรรมนูญมันอยู่เหนือรัฐธรรมนูญแล้วกฎหมายไหนจะเอาผิดได้ล่ะก็กฎหมายอื่นมันเล็กกว่ารัฐธรรมนูญหมดมันอยู่เหนือกฎหมายแล้วไปแจ้งทำไมแจ้งกับเปลืองเหนื่อยเปล่าแต่ของมันนะไม่เป็นกฎหมายเอาไปแจ้งความได้ไปเล่าเอาเนี่ยไม่ต้องเขียนอะไรหรอกวิรัติกัญญาดีๆไปเล่าศาลก็เอาไม่ต้องเขียนเอาส่งกระดาษเปล่าไปเล่าศาลไปเขียนอะไรศาลรัฐธรรมนูญแค่แล้วมันจะอยู่กันยังไงทุกอย่างเป็นพิษเป็นภัยกันไปหมดแล้วไม่ใช่ผมมาปลุกระดมหรอกแต่พูดเรื่องจริงมันอยู่กันไม่ได้ที่อยู่ไม่ได้เพราะคนส่วนน้อยมันเป็นพิษอย่างนี้มันก็ไม่ยากหรอกคนส่วนใหญ่เราก็มาจัดการปัญหาได้ก็จบอันนี้มันมาพูดอยู่5ข้อตั้งแต่ข้อแรกผิดแล้วนักการเมืองประชาชนอยู่กฎหมายฉบับเดียวกันทุกคนนักการเมืองพรรคอื่นก็อยู่กับประชาชนกฎหมายฉบับเดียวกันทั้งนั้นมีแต่พรรคประชาปัตย์อยู่เหนือกฎหมายก็ร้องว่าไงยุติการทุจริตคอร์รัปชันยุติการทุจริตก็ยุติก่อนนะครับพรรคประชาปัตย์ยุติก่อนไม่ต้องมาหาคนอื่นยุติแล้วว่าไงอีกข้อ3ให้รักษาการนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะยุติประกาศยุติความรุนแรงทุกรูปแบบอันนี้ก็ถูกแล้วแต่ไม่ใช่เรียกร้องยิ่งลักษณ์ต้องเรียกร้องสุเทพค่ะยุติความรุนแรงทุกรูปแบบเอาเฮ้ยก็ข้อ4ให้ยุติให้เจ้าหน้าที่รัฐเลือกปฏิบัติต้องไปพูดกับทหารเนี่ยไปพูดกับกองทัพสิฮะเรื่องปฏิบัติข้อที่ห้าพูดกองทัพกับทหารปฏิบัติกับคนเสื้อแดงผิดหมดเอาข้อสุดท้ายก็บอกว่าประชาชนต้องมั่นใจว่าการเลือกตั้งที่จะมาถึงไม่ว่าใครจะได้รับเสียงข้างมากต้องไม่มีรัฐบาลลุแก่อำนาจอับทำลายอันนี้ด้วยค่ะท่านอาจารย์ทำลายระบบนิติรัฐของประเทศนิติรัฐไม่มีอยู่แล้วแล้วคนลุแก่อำนาจเหรอก็รัฐบาลเสียงข้างมากจะใช้นโยบายอะไรก็ประเทศนี้ไม่มีการที่จะคิดกันว่าขอบเขตอันไหนลูกแก่อำนาจอันไหนตามนโยบายค่ะถ้าบอกว่ารัฐบาลยิ่งรักลูกแก่อำนาจโอ้โหฝ่ายค้านะลูกแก่อำนาจรัฐบาลยิ่งรักรัฐบาลยิ่งรักไม่ใช้อำนาจอะไรเลยถูกคุกคามถูกล่วงละเมิดอำนาจไม่มีอำนาจอะไรเลยแต่ฝ่ายค้านเนี่ยรู้แก่อำนาจเขาเห็นกันชัดๆเลยเห็นกันแล้วรือสภาไม่เห็นโบกปูนไม่ใช่ก่อนหน้านั้นเอาเก้าอี้ทุ่มเจนเสื้อคลุมบันนะทำทุกอย่างอ่ะขู่มีม็อบเนี่ยขู่จะจับนายกจับลูกนายกแล้วเคยคุกคามเคยลุกแก่อำนาจแล้วไปถีบหน้าตำรวจที่สนามใดดินใดเคยลุกแก่อำนาจมันพูดอะไรของมันเนี่ยบอกแล้วว่าพวกอำมาตย์สมุนอำมาตย์มันพูดอย่างเป็นอย่างหนึ่งมันทำชั่วแล้วมันพูดดีมันไม่เคยทำดีนะพูดชั่วนี่มันเป็นอย่างนี้มันก็เห็นได้ชัดว่า5ข้อนี้ก็เหมือนเป็นกระจกสะท้อนพรรคประชาธิปัตย์มากกว่า5ข้อนี้เรื่องมันเองนะไม่ใช่เรื่องคนอื่นงั้นก็ในอย่างนั้นก็คือให้เขาไปแก้ที่ตัวเองดีกว่าวิกฤตแก้ตัวเองวิกฤตตาวิกฤตตาที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่วิกฤตตาที่ฝ่ายรัฐบาลแต่พรรคการเมืองพรรคการเมืองอื่นเขาอยู่ตามกติกาประชาธิปไตยเขาไม่มีลูกพี่เป็นใหญ่ลูกพี่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญลูกพี่อยู่เหนือกฎหมายพวกมันก็อยู่เหนือกฎหมายทำผิดแล้วก็ไม่ไปฮะนี่ที่เรื่องทั้งหมดนี่มันไม่อยากเข้าคุกกันเรื่องหนีศาลอยู่เนี่ย
คนหนีศาลแล้วก่อเรื่องขึ้นไม่ใช่ลูกผู้ชายทำผิดจะต้องรับดิถ้าอยู่ใต้กฎหมายจริงแล้วกลัวอะไรอันนี้ไม่ไปกลัวทั้งที่มีเส้นในศาลเยอะแยะลูกพี่ยายก็คุมอยู่กลัวอะไรหาเรื่องหาเรื่องจะตั้งนายกคนกลางอันนี้เรียกร้องเผด็จการนะสิชอบวักไวเผด็จการพรรคประชาปัตย์และพวกมันทั้งหลายเผด็จการวักไวเผด็จการผมว่าจะพูดดีๆแล้วคนพวกนี้บางทีก็เหลืออดถ้าดูสภาพบ้านเมืองวันนี้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็ดูอนาคตนะผมไม่มีทางเลยถ้าเมื่อพวกนี้อยู่เหนือกฎหมายอย่างนี้เหนือรัฐธรรมนูญเนี่ยทำตัวเป็นเหนือรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญและเหนือรัฐธรรมนูญพูดได้ชัดแล้วว่าร่างขึ้นมาเพื่อปกครองคนอื่นไม่ใช่ปกครองตัวเองใช้กับคนอื่นไม่ใช่ใช้กับตัวเขาเองมันจะร่างอะไรก็ได้แค่คนเอาหัวเดินก็ได้ก็มันไม่ต้องเดินมันจะใช้เท้าเดินด้วยแล้วเวลาตัดสินไม่จำเป็นต้องยึดบทบัญญัติเลยต้องอยู่เหนือรัฐธรรมนูญคนจะให้เลือกตั้งสว.มันบอกว่าล้มระบบการปกครองประชาธิปไตยสรรหาแต่งตั้งสว.ล้มระบบการปกครองประชาธิปไตยรู้เท่าด้วยใช่ไหมบัญญัติไว้ไงบัญญัติการล้มระบบประชาธิปไตยไว้เลยคือสว.มาจากการสรรหาคือล้มประชาธิปไตยในทางปฏิบัติคือคุณล้มประชาธิปไตยเลยคุณไม่ยอมรับเสียงประชาชนไม่ยอมรับเสียงข้างมากของประชาชนให้คนเจ็ดคนตั้งขึ้นมานั่นคือล้มประชาธิปไตยยังไม่รู้สึกจะทำอะไรที่เป็นประชาธิปไตยมันหาล้มประชาธิปไตยของมันนั่นคือล้มเผด็จการน่ะมันไม่รู้เรื่องอ่ะเผด็จการมันว่าเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันว่าเป็นเผด็จการผู้ปฏิบัติตามเสียงข้างมากมันบอกเผด็จการต้องตามเสียงข้างน้อยเลือกตั้งมันบอกเผด็จการสรรหาเป็นประชาธิปไตยด้วยไม่มีที่ไหน มีแต่ประเทศนี้มันอยู่อย่างนี้แล้วมันพรรคประชาธิปัตย์ก็ทำหน้าที่เป็นโฆษกอย่างนั้นโฆษกให้พวกอำมาตย์เป็นเด็กของอำมาตย์เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้เพราะว่าประเทศนี้ปกครองโดยอำมาตย์ตามอำเภอใจของพวกอำมาตย์ทักษิณาไม่ได้ปกครองโดยหลักกฎหมายที่เขียนไว้มันไม่เป็นจริงเราไม่รู้เรียกว่าระบบอะไรที่จะรึกอยู่ใต้ฐานที่รูปปั้นอาจารย์ปรีดีก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมาเป็นระบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่แต่ประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญก็ต้องใช้รัฐธรรมนูญอันนี้มันอยู่เหนือรัฐธรรมนูญดิพวกอำมาตย์เนี่ยในทางปฏิบัติอยู่เหนือรัฐธรรมนูญเหนือกฎหมายทุกฉบับเราอยู่ใต้กฎหมายพวกเขาอยู่เหนือกฎหมายเราติดคุกเขาอยู่นอกคุกประชาชนทั้งนั้นที่อยู่ใต้กฎหมายและต้องติดคุกพวกอำมาตย์ไม่ติดคุกต้องไม่อยู่ไม่ต้องอยู่ใต้กฎหมายไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยไม่ได้หรอกแต่ประเทศอย่างนี้จะสอนคนให้เป็นยึดนิติรัฐไม่ได้หรอกประเทศอย่างนี้สอนคนให้รักความยุติธรรมไม่ได้หรอกประชาชนพี่น้องประชาชนที่รักความยุติธรรมเนี่ยเพราะหูตาสว่างแจ่มใสขึ้นแล้วก็เห็นว่าประเทศนี้มันอยู่มาอย่างมืดมิดอย่างนี้มันอยู่กันไม่ได้ก็เลยต่อสู้เรียกร้องให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยจริงๆ ก็ต้องเสียชีวิตไปจำนวนมหาศาลแล้วค่ะนะโอเคนี่วันนี้
ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะ 7:58 นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวแล้วก็ไปเคารพธงชาติพร้อมๆกันก่อนกลับมาชมกันช่วงหน้ากับเสียงของประชาชนค่ะ